จำคุกคุณชานนหนึ่งเดือนปรับสี่พันส่งฟ้องสี่ข้อหาความคืบหน้าล่าสุดของคุณชานน์โดยวันที่สามพฤษภาคมนายชานน์อัคราชาตะพิธีกรและนักสแสดงเดินทางมาที่ศาลแขวงพระนครเหนือตามนัดของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานหัวมากเพื่อรับฟังการพิจารณาคดีข้อหาขับรถเฉียวชนโดยไม่แจ้งเจ้าพนักงานตามพรบรจราจรทางบก ซึ่งเป็นหนึ่งใน5้าข้อหาที่ถูกดำเนินคดีกรณีขับรถยนต์ชนนางสาวปรัชนาโรจนะผู้ช่วยพยาบาลขณะขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บบริเวณแยกลำสาลีเมื่อคืนวันที่25เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดศาลสั่งจำคุกขุนชานนหนึ่งเดือนปรับ4 0 0พันบาทโดยชานน์ยืนยันไม่มีความกังวลในคดีเพราะยอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปโดยก่อนหน้านี้ได้เจรจาจ่ายเงินเยียวยาให,ให้กับผู้เสียหายจำนวนส0,000บาทแล้ว ประกอบกับตอนนี้อาการของคู่กรณีดีขึ้นและพร้อมช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยยืนยันว่าวันเกิดเหตุไม่ได้มีอาการเมาสุราแต่หลังเกิดเหตุต้องรีบเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดจึงไม่ได้เข้าพบพนักง,งานตำรวจประกอบกับสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีจึงไม่สามารถติดต่อกันได้จนทําให้เกิดความเข้าใจผิดส่วนประเด็นการเจราจาต่อรองเงินเยียวยาในรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งนั้น ยอมรับว่าพูดไม่ทันคิดและขอโทษกับทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ